รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมั่นใจว่าเศรษฐกิจของไทยปีนี้นั้นจะเติบโตโดยมี GDP ไม่ต่ำกว่า 4% นะคะหลังจากที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยภายในประเทศขณะที่การส่งออกนั้นยังคงไม่ฟื้นตัวโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้อย่างน้อย 85% จากที่เคยเบิกจ่ายได้เพียง 78% ของงบประมาณค่ะหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจปาฐกถาพิเศษในหัวข้อกลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตมั่นคงและยั่งยืนแก่ผู้บริหารตลาดเงินตลาดทุนและภาคธุรกิจกว่า300รายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโต 4% ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประมาณการไว้โดยมีปัจจัยกระตุ้นหลักคือการบริโภคภายในประเทศที่จะเติบโตมากขึ้นจากราคาพลังงานที่ลดลงส่งผลให้ประชาชนใช้จ่ายสูงขึ้นการเร่งรัดการลงทุนภาครัฐแม้ว่าไตรมาสแรกงบลงทุนจะไม่เข้าสู่ระบบตามที่รัฐบาลตั้งไว้แต่ในไตรมาสที่2ของปีงบประมาณ2558ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนี้มีสัญญาณการลงทุนมากขึ้นจึงมั่นใจว่าการลงทุนของรัฐจะขยายตัวต่อเนื่องโดยตั้งเป้าจะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณทั้งปีให้ได้อย่างน้อย 85% จากที่เคยเบิกจ่ายได้เพียง 78% ของงบประมาณนอกจากนี้ยังมีปัจจัยขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งเริ่มส่งสัญญาณการขยายตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่มีนโยบายเร่งการออกใบอนุญาตโรงงานหรือรง.4 หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรยอมรับว่าการส่งออกปีนี้ขยายตัวได้ยากโดยอาจเติบโตเพียง 2% จากที่กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะโต 4% เพราะเศรษฐกิจโลกยังมีปัญหาสะท้อนจากการประเมินของธนาคารโลกที่ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงเหลือ 3% จากเดิม 3.4% 58เริ่มจากตุลา58ไปถึงกันยา59นะฮะ 2,575,000 เนี่ยเป็นรายจ่ายประจำ 2,125,000 จ่ายออกได้ดีมากในไตรมาสแรกเนี่ย 726,000 726,000 ล้านเนี่ยนะได้สูงถึง 34% คือถ้าควอเตอร์ได้25แล้วก็ดีแล้ว 34% ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วมันได้ประมาณจ่ายออก644,000ปีนี้จ่ายออก 706,000 เราก็ใจชื้นแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะกระตุ้นคอมเพนเซตได้นะฮะหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรยังกล่าวต่อด้วยว่าประเทศไทยใน5ปีข้างหน้าจะเติบโตได้ดีเพราะได้วางรากฐานของเศรษฐกิจในระยะยาวไว้เช่นการมองหาการลงทุนลักษณะใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นและการผลิตสินค้าป้อนสังคมสมัยใหม่รวมถึงการค้าขายข้ามประเทศการเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคและเชื่อมโยงไปยังการเปิดอุตสาหกรรมใหม่จากทรัพยากรที่มีอยู่รองรับการก้าวสู่ดิจิทัลอีโคโนมีอีกทั้งขณะนี้ผู้ผลิตในไทยได้ขยายฐานการผลิตไปอาเซียนมากขึ้นซึ่งเมื่อมีหลายฐานการผลิตก็จะมีสินค้าที่หลากหลายทำให้การค้าของไทยขยายตัวมากขึ้น